ช้างเนี่ยค่ะคือว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสัตว์ที่ผูกพันแล้วก็มีความสำคัญกับคนไทยมานานเวลาเราไปขอพรทวยเทพต่างๆเนี่ยเราเรียกตัวเองว่าลูกช้างก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยจะเสนอตัวเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ดูแลเทพก็เลยเรียกแทนตัวเองว่าลูกช้างแล้วเมื่อพรสำฤทธิ์ผลครับคนส่วนหนึ่งก็นิยมนำช้างเป็นตัวเนี่ยมาถวายโอ้คุณมีความรู้เนี่ยดูมีความรู้ไหมโอ้ผมเรียนดูกล้องจับมาผมดูหน้าโง่ไปเลยนะฮะโอ้ยไม่เป็นไรสวัสดีดีขอบคุณมากขอบคุณมากที่เอานำความรู้มาแบ่งปันกันพูดถึงเรื่องของลูกช้างที่เราเกิดมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราจะพาไปดูลูกช้างของจริงนะฮะลูกช้างจริงๆครับที่สวนนงนุชครับนี่เป็นวินาทีที่ลูกช้างครับนี่อันนี้เป็นภาพเมื่อต้องย้อนกลับไปเมื่อดูเพื่อช่วงประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะอันนี้เป็นวินาทีที่ลูกช้างครับเป็นเชือกที่เท่าไหร่คุณรู้ไหมที่เกิดขึ้นที่สวนนงนุชฮะออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วฮะออกมาแล้วครับโอ้โหนี่ใครไม่เคยเห็นลูกช้างทอดนี่โอ้โหนี่ว้าวนี่ฮะเสียงกรีดร้องด้วยความดีใจนะฮะของบรรดาเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในสวนนงนุชพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีครับเขาลุ้นกันแบบโอ้โหลุ้นดูดิฮะหน้าตาน่ารักมากเนี่ยใครไม่เคยเห็นลูกช้างเพิ่งเกิดเนี่ยฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เพิ่งออกมาจากแม่เขาเลยนะฮะเขายังเหมือนกับพริบตาไม่ค่อยได้เลยนะฮะคือยังต้องตั้งศูนย์อยู่นะฮะยังเดินโซซัสโซเซอยู่ต้องตั้งศูนย์อยู่นะฮะอันนี้เป็นสมาชิกโอ้โหตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับช้างเนี่ยคือเป็นเชือกที่92ครับของสวนนงนุชพัทยาตั้งแต่ก่อตั้งสวนนงนุชมาตัวที่92แล้วนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแรกของปีหนูปี2563ครับอันนี้เป็นลูกช้างเพศผู้นะครับที่เกิดมาจากแม่ช้างที่ชื่อว่าพังอุบลตอนนี้ก็อายุ52ปีแล้วนะครับกับพ่อช้างที่ชื่อว่าพลายเบิร์ดอายุ39ปีโดยเนี่ยทางด้านของสวนสัตว์สวนนงนุชเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าพลายบัวขาวนะครับซึ่งโอ้โหเนี่ยฮะเป็นไงพอออกมาเนี่ยก็มีพิธีรับขวัญอย่างใหญ่โตอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะมีทั้งมาเจิมให้โอ้ขบวนนางรำมีกลองยาวมีแตรวงแล้วก็มีโขลงช้างที่อยู่ในสวนนงนุชเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีกับพลายบัวขาวด้วยนะครับพร้อมกับนี่ฮะมีการนิมนต์เจ้าอาวาสมาทำพิธีโอ้โหนี่ฮะมาเจิมหน้าผากด้วยนะฮะส่วนพิธีชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยมีการพรมน้ำมนต์ด้วยคุณดูสิฮะเต็มที่เลยทีเดียวนะเต็มที่กันเลยนะฮะค่ะคือคุณแม่เนี่ยแม่ช้างนี่ชื่อว่าพังอุบลเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกมาแล้วเนี่ย5เชือกด้วยกันชื่อว่าพังน้ำฝนพังเมษาพังดาวเด่นพังฝนทิพย์แล้วก็พลายแก้วบุญตาส่วนเชือกนี้ครับพลายบัวขาวนี่เป็นเชือกที่6แล้วก็เป็นเชือกที่92นะฮะที่เกิดในสวนนงนุชแห่งนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแรกของปี2563ด้วยคุณดูเสื้อโอ้โหลักษณะดีมากใช่มั้ยโอ้โหดูดีมีชาติตระกูลมากนี่คือเมื่อกี้เป็นพ่อเขานะฮะโอ้นี่ดูฮะคือตอนนี้เนี่ยลูกช้างก็ได้รับการตรวจสุขภาพนะฮะจากทีมสัตวแพทย์ในสวนนงนุชตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากคือถ้าโตกว่านี้นิดนึงนะฮะอยู่ในวัยเจริญไทยนี่นะฮะจะเจริญพันธุ์ค่ะจะเจริญไทยไม่ได้ค่ะเจริญพันธุ์แล้วกันเจริญพันธุ์เนี่ยก็คือทางสวนนงนุชก็จะฝึกนะฮะให้ฝึกให้แบบสามารถทำนู่นทำนี่ได้เหมือนกับช้างตัวอื่นที่อยู่ในสวนนงนุชนะฮะรับรองว่าคุณผู้ชมรออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะจะได้เห็นความน่ารักของพลายบัวขาวอย่างแน่นอนโอ้โหมีงานะยาวสวยนะฮะดูสง่าราศีดีมากเลยนะหลายคนไปสวนนงนุชแต่ว่าจะไม่เคยเห็นมุมที่มีช้างด้วยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็พาลูกๆหลานๆไปเที่ยวก็ได้นะคุณผู้ชมก็มีส่วนของช้างในการจัดแสดงให้กับน้องที่ได้ดูด้วยนะผมเคยมีโอกาสไปนะที่สวนนงนุชนะโอ้โหเขาดูยิ่งใหญ่มากธรรมชาติแล้วก็มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดให้เราไปดูเลยนะฮะเรียกว่าคุณแฮปปี้เลยแหละโอ้ดีผมชอบไปเจอเพื่อนใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะนี่พังบัวขาวโอ้โหใช่เหรอไม่ใช่โทษไปดูชีวิตศาสตร์การนะครับหยอกเล่นนะคะพี่ดีมจ้าเองเมื่อกี้เป็นช้างที่